ช่อง8ไทยแลนด์นิวขึ้นแทนช่างทำผมชื่อดังระดับประเทศไปแล้วล่ะค่ะสำหรับช่างโนสโรกุติรัตน์ช่างทำผมบนโลกออนไลน์ที่ณวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ในวงการเส้นผมนานกว่า20ปีและเป็นที่พูดถึงในหมู่ของคนดังเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยที่ล่าสุดได้มีการเปิดคอร์สสอนทำผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบ่งปันเทคนิคทำสียืดโคนดัดปลายแบบไม่มีกั๊กซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเปิดคอร์สเนี่ยคือน้องๆตามมานานมากส่วนมากเลยนั้นปีที่แล้วพี่โน่ไปสอนถึงที่ไปเทรนนิ่งถึงที่แต่ตอนนี้ที่ออกมาเปิดสอนอย่างเงี้ยคือว่าน้องเนี่ยหลายๆคนที่เป็นเพื่อนในออนไลน์พี่โน่อาจจะดังมาจากออนไลน์อยู่ก่อนนะน้องเขาก็เลยมาอยากว่าพี่โน่อยากสอนอยากเรียนอยากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างพี่โน่เนี่ยพอน้องเขาก็สืบมาคนเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันไปไกลๆแล้วเขาก็สืบว่าเราทำได้จริงทำได้เหมือนทำได้เป๊ะเขาก็เลยอยากเรียนตอนนี้พี่โน่เองก็เลือกเรื่องนักเรียนนะคะก็ถามว่าเนี่ยสิ่งที่เลือกก็คือผ่านทั้งหมดนะ15คนแต่วันนี้ที่มากันเนี่ยคือเอาแต่คนที่อยากเป็นจริงๆแล้วก็ถือว่าพูดง่ายเป็น VIP นะคะเป็น VIP ก็เลยถึงมาเปิดคอร์สนี้มันมีฝากก็คือซีซั่น3สีผมเอเชียนะคะเป็นสีของคนเอเชียตลอดแต่ชอบทำในสไตล์ยุโรปนะคะอันนี้พี่โน่จะโพสต์อยู่ตลอดเวลาเลยใน Facebook ของส่วนตัวว่าสีผมสไตล์ยุโรปนะคะวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนทั้งหมดก็เห็นด้วยกับตาตัวเองเลยว่ามันทำได้จริงๆไม่จำเป็นจะต้องว่าเป็นผมแบบไหนมาแล้วอยากเปิดคอร์สเนี้ยคือให้ช่างผมไปต่ออาชีพของตัวเองได้จริงเพิ่มมูลค่าของตัวเองได้จริงเพราะผมเสียมีเยอะจากการฟอกเยอะพี่โน่ก็เลยต้องมาทำตรงนี้คือบาลายาสีสไตล์ยุโรปเพื่อออกมาแล้วจะได้ติดทนนานวันนี้เลยน้องๆเขาเลยรวมตัวกันพี่โน่ก็เลยเปิดสอนคอร์สนี้แล้วจะมีคอร์สที่3เร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้เลยเพราะว่าคนที่จะเรียนกับเราเนี่ยเยอะมากแต่เราทำให้รู้ว่าของเราเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนนะแล้วทำได้จริงแค่ไหนไปต่อยอดได้แค่ไหนลองถามน้องๆดูว่าจริงไหมคือติดตามพี่โน่จากหน้าเฟซนะครับมาสักพักหนึ่งแล้วฮะคือเราจริงๆเราก็มีความรู้ด้านทำสีผมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราอยากจะให้มันรู้ลึกจริงๆเลยว่าเอ้ยสีเนี้ยมันผสมแบบนี้แล้วถึงจะได้แบบนี้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคาดเดาหน้างานว่าเอ้ยสีมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะได้แบบคิดลูกค้าได้ถูกต้องหรือก็ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะได้แบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการด้วยครับวันนี้ได้รับเทคนิคไปเยอะจ้ะใช่ครับได้รับเทคนิคไปเยอะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเดาต่างๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับว่าเอ้ยทำสีเทาแล้วต้องผสมยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็วันนี้มาเรียนกับพี่โน่ก็ได้เทคนิคที่ทำงานง่ายขึ้นค่ะแล้วก็การผสมสีให้ตรงปกอะค่ะก็ติดตามผลงานพี่โน่มานานแล้วค่ะก็ผลงานพี่โน่สวยมากก็เลยตั้งใจมาเรียนวันนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้อยากจะมีเรียนอะไรเพิ่มเติมกับช่างโน่อีกไหมคะก็อยากจะเรียนผสมสีให้รู้ลึกกว่านี้ขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นผลงานพี่โน่แล้วสวยมากค่ะดีมากเลยค่ะชอบ ได้รับเทคนิคอะไรไปบ้างอะคะวันนี้ได้เยอะเลยค่ะได้เยอะเลย ได้ทั้งเซตออกมาสวยด้วยแล้วก็สีแบบที่เราไม่เคยทำแล้วก็โอเคมากก็ได้รับเทคนิคใหม่ๆอะค่ะทำให้รู้ว่าบาลายาสไม่ได้ทำยากเลยอะค่ะจริงๆเนี่ยพี่โน่จะบอกเลยว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าม้าที่มาเนี่ยเสียซะตังค์จริงๆแล้วก็คัดพี่โน่จะไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลานะคะถามว่าทำไมเนี่ยคือไม่ใช่หน้าม้าคือพี่โน่ถ้าใครไม่จ่ายตังค์ในคอนเซ็ปต์ของพี่โน่อะเงินมาได้หมดนะคะเงินมาได้หมดแต่น้องเขาพร้อมที่จะจ่ายเราอยากฝากกันด้วยอาชีพทำผมเพราะว่าอาชีพทำผมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นอาชีพที่หากินได้ตั้งแต่เด็กถึงอายุเลยใช่ไหมคะถึงมีอายุเลยแล้วมันติดตัวตัวเองเราต้องพัฒนาพี่โน่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่ามาเป็นช่างในยุคของ Facebook IG ยุค 5G พี่โน่ก็เลยมาออนไลน์ออนไลน์ตอนนี้น้องๆใครสนใจอยากได้สไตล์อย่างนี้แต่ตอนนี้มันทำมานานแล้วสไตล์นี้มันมีมานานแล้วพี่โน่อยากจะบอกเขาว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยคือถูกต้องที่หนูไปดู YouTube Google เลยไม่ใช่ไม่ผิดนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติจริงๆถูกต้องไหมคะถ้ามาที่นี่มาเรียนกับพี่เนี่ยแล้วหนูได้ความรู้หนูสามารถมาโทรปรึกษาแล้วสอบถามเราได้ตลอดนะคะในเรื่องสีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้แค่อย่างเรื่องสีเรื่องเดียวนะที่พี่โน่สอนเนี่ย1สอนเรื่องเซตผม2เรื่องวอเตอร์เพนซีซั่นต่อไปนี่คือวอเตอร์เพนนะคะเรียกว่าเวลาพี่โน่โพสต์อยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงโดยที่ไม่ต้องเอาสีทาใส่หัวไปโรยเลยค่าเบสสีที่เตียงสระทำยังไงผสมยังไงเพราะในเมืองไทยยังไม่นำเข้ามาในเรื่องผลิตภัณฑ์พวกนี้เราสามารถทำและให้น้องทำตามเราได้เลยอย่างวันนี้อย่างนางแบบเนี่ยเป็นคนไทยจริงๆแต่ทำผมเป็นสไตล์ยุโรปเลยเห็นไหมคะน้องก็เลยรู้สึกโอ๊ยเสียเงินมันคุ้มใช่ไหมคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มมากเนาะคุ้มมากเนาะนั่นใช่คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มนะใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยขาดทุนด้วยเนาะไม่ได้อะไรนะคะเอาพี่โน่ฝากซีซั่น3ไปด้วยนะซีซั่น3ถามว่าทำไมพี่โน่ก็รับจำนวนน้อยแล้วก็คัด
นะครับนะคะครับนะคะฝากไว้นิดนึงฝากไว้นิดนึงถ้าเรารู้จริงเราทำได้จริงไม่มีอะไรเราทำไม่ได้นะคะขอบคุณมากนะคะชนบทไทยแลนด์นิวส์